สวัสดีครับพวกเราสายเล่นวายใหม่ประเทศใช่ใช่ใช่วันนี้มากับคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์จ้าใหม่หรือเปล่าหรือไม่ใหม่หรือไม่อะไรยังไงใหม่ยังไงใหม่ยังไงหน่อยเรามากันกับ4 minute ค่ะใช่เรามากันเป็นวงในอนาคตแบบในอดีตที่เราชอบมากหรออ้าวรู้จักเหรอมีวง4 minute ด้วยโหต่อต่อเขาดังมากมี4 minute เพลงที่ดังรู้จักยอนอาป่ะเพราะว่าจาก4 minute เพลงที่ดังคือโอ้ยต่อต้องถามอีกเหรอเออต้องถามอีกเหรอโอ้โหคือถ้าได้ยินอ่ะจะรู้เอออยู่ดีให้พวกใครจะไปนึกออกอ่ะเรามาดูกันว่าไบเบิ้ล7หรือ7ไบเบิ้ลค่ะเรารู้อยู่แล้วต่อเหรอเฉลยเลยเหรอ7ไบเบิ้ลค่ะหนูใช่อ่ะเรามากับ4 minute ถูกต้องอ่าด้วยกันนี้ Sound Trial อ่านว่าอะไรอ่ะ Sound Trial version ก็คือ Sound Trial แบบเวอร์ๆเลยแล้วซาวเทรลเลอร์สับมันแปลไทยว่าอะไรมันแปลว่าความรุนแรงเซ็กชวลอะไรแบบนี้มันมีอะไรแบบนี้เยอะอ๋อหรอรุนยศแซ่บอ๋อสปาร์นัวปลาหนัวน่าจะใช่ตาชดาไปด้วยความรักอ๋อแต่ว่าแต่นิยามแบบแปลว่าอะไรแต่ว่าที่บอกว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าเออนั่นแหละมันอินเนอร์แบบนี้แหละแต่ถามว่าจริงๆมันแปลว่าเท่ากับอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นใช่แล้วทำไมนะแค่บอกไม่ได้เป๊ะไม่ได้ไปบอกที่ดูเราไปดูดีกว่าว่า EP 1เขาจะแซ่บนัวแค่ไหนนะครับแต่ก็หนึ่งก่อนได้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ชาว77จังหวัดทั่วประเทศไทยอย่างพวกเรานิดนึงนะครับเพื่อไปถึง 1,000 ล้านซับถูกต้องถ้าไปได้ถึงขั้นนั้นก็คือเยี่ยมให้แค่นี้เหรอมึงกล้าจะแค่นี้เลยแจกเงินแล้วอ่ะถ้าไปถึง 1,000 ล้านซับมึงกล้าให้เขาแค่เยี่ยมยังก่อนต่อแล้วจะให้อะไรเขาอ่ะให้ทั้งตัวและหัวใจถามเขายังเขาอยากได้อะไรคุณผู้ชมอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเราหากินเนาะเอออ่ะถ้าพร้อมเราก็ไปไปมุดจังหมดเจ็ดเจ็ดไม่ใช่โดนแทงหรอหมอชื่ออะไรนะไทม์ปะไทม์เรื่องนี้เคยไทม์เกรนหรือเกรนฮะใช่ไหมโหลด IV แล้วก็สตาร์ทยาไอโนทอปดูได้ค่ะปอจะไปไหนอ่ะว้ายมีคนมาแล้วคุณผู้ชมช่วยด้วยไรหยุดนะเจ้าตนใจชั่วมันต้องตายสเตเบิลดีค่ะอาจารย์ผมจะสั่งเจาะเลือดขอชาด้วยครับว้ายไปแล้วคนไทยอะไร EKG เป็น VF ผมขอดีฟิวเลชั่นของวัตจูนด่วนผมถอยผมถอยทุกคนก่อนไม่เห็นมานานแล้วอ่ะทุกคนหน่อยช็อปวายเขากำลังช่วยหมอกลับมาเหรอใช่ใช่หรือคนที่นอนอยู่คือไบเบิ้ลไม่รู้ว่าหมอน่าจะเป็นหมอเนาะน่าจะคนนี้อันนี้น่าจะเป็นฟิลเหมือนกับแบบโลกของแบบท่านยมเอาตัวอย่างเงี้ยถ้าดึงกลับมาได้ก็คือแบบหลอกมันคือนั้นหรอกไม่ต้องฟังเขาไงเข้าใจปะเพื่อนเหี้ยแดดมากไม่ได้เลยไม่พอไปแล้วว่าแต่ผมไม่เหมือนผมเจ็บเหมือนไบเบิ้ลเหมือนไบเบิ้ลนะจริงว้ายห้าทุ่มเป๊ะกูต้องจำเวลาต้องทำอะไรอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเชี่ยดอ่ะอะก่อนคุยกับคุณพ่อเรื่องผนังอินเวสเมนต์แล้วหรือยังครับคุณนะตั้งใจทำเมียใหม่พ่อแผนกนี้สำคัญกับบริษัทเรามากนะถ้าก่อนทำได้ดีคุณพ่อจะได้หายเหนื่อยครับผมขอตัวไปดูงานก่อนนะครับก่อนพี่เกรทเออ
เป็นน้องผมคิดถูกแล้วใช่ไหมที่จะให้กรมาดูงานใต้ดินต่อคุณจะคิดถูกต้องแล้วค่ะต้องคนแบบกรนี่แหละถึงจะเอาอยู่ส่วนตำแหน่งที่กรเคยทำฉันจะให้เกรซเข้ามาทำต่อนะคะลูกนางเนี่ยสอบเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะให้เกรซเริ่มเข้ามาดูงานก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีปัญญาพาเกรซมาหรือเปล่าติดแน่นอนบ้านมันยังไม่ค่อยอยากจะกลับเลยเกรดลูกนางก็เลยไม่อยากให้ไปเสี่ยงก็เป็นไปได้ทั้งหมดบางส่วนด้วยความขับรถให้มันคล่องเลยนิดผมมันทำไมวะคุณลงไปกูแค่จะโทรมาถามมึงเว้ยไตเติ้ลมึงมีเครื่องคิดเลขอีกอันปะกูแม่งลืมมาว่ะลืมมาไหนไม่ลืมลืมมาสอบตีเลิกด่าก่อนไม่ใช่ชื่ออะไรนะกูรู้มึงมีสอบท็อปท็อปมึงรู้กูเอาเครื่องสำรองมาไหมหาแบ๊บอุ้ยอุบัติเหตุอ๋อจอดหานึกว่าหาเลยรถชนก้นปะนี่คนนึงคิดเลขกันสองเครื่องเลยเออจริงไม่มีกูยืมใครได้บ้างวะเนี่ยกูไม่รู้กูจะสายแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทำได้ค่ะในการสามหอกคือจะหยุดหยุดแล้วฮะครับแล้วทำได้ดีก็เป็นถนนทางถนนโล่งจังไม่มีใครให้กูยืมเลยว่ะฝากซื้อหน่อยดิรีบไปซื้อที่ไหนวะไอ้ต้นกูไปไม่ทันว้ายตรงนี้แหละ4นาทีพอดีเลยป่ะเหี้ยคนเสียงอะไรวะรถชนเหรอไอ้แก๊สไม่ได้ชนรถชนมาจากไหนอ่ะชนกระดิ่งชนแล้วกระดิ่งเลยแล้วแรงอ่ะเธอก็ขับรถแรงอ่ะคนมาจากไหนวะแต่ตะกี้คนเหมือนตกลงมามากกว่านะเธอเออคนตกมาจากไหนอ่ะไม่รู้อ่ะขึ้นนั้นหรอขึ้นนั้นอากาศคนหนีหรออ้าวเขาชนหรอชนแรงมากกระเด็นเลยครับไม่ไม่แล้วคนมาจากไหนเดินเข้ามาดีได้ยังไงเอาละพลังเริ่มมาทำไมคนไปเดินในอุโมงค์ล่ะกลางอุโมงค์นะไปแล้วก็ที่พี่บอกว่า4นาทีพอดีไง39กับ43อ่ะไอ้จอดหาของอยู่เออจอดหาของมัน39อ่ะโอ้เธอเก่งมากเอ้าเขาจงใจในเวลาเห็นใช่ไหมเวลาใหญ่จริงจริงฮัลโหลรีบกูไหมฮัลโหลฮัลโหลไอ้แก๊ปฮัลโหลไอ้แก๊ปทีนี้ไปช้าเลยต้องค่อยๆแล้วแหละไปแบบไหลเลยแต่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ไม่เฟียมว่ามันก็ตกใจในยังอยู่แต่เหมือนน้องยังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเอ้าเกิดอะไรกันวะเออไปแบบเอาแว่นน้องเพิ่งได้พลังมาดิเหมือนที่ได้เมื่อคืนนี้เลยอ่ะเออใช่ปะที่ตื่นมาแล้วปวดที่ตื่นมาแล้วเออแต่ว่าน่าจะเพิ่งได้พลังแล้วหาป้าแล้วมาช้าลูกเห็นยังหลบมาอยู่เลนนี้แล้วปะไม่แต่ป้าก็แบบอ๋อเตรียมกระโดดจริงด้วยเขามาฆ่าตัวตายเออจะฆ่าตัวตายไม่น่าล่ะคนไม่โกรธไม่จริงอยู่ดีมาถึงไหนไม่รู้เบรกนะหนูเบรกให้ทันลูกใจเย็นๆค่อยๆไม่ต้องนี่ชะลอแล้วชะลอหาป้าแล้วทีเนี้ยขับช้าละช้าสบายใจช้าไปหาคนเลยอ่ะ
ป้าไม่มีทางตายครับป้าเบรกเบรกดูเขาขับเลยป้าไม่มีทางหรอกแค่ล้มป้าล้มไม่ได้ชนเสียงคือป้าล้มป้าครับป้าเป็นไรไหมครับเดี๋ยวเล็กก็พิการได้นะครับไม่ต้องเรียกไม่เอาชนหัวปล่อยฉันไว้ตรงนี้จะให้ปล่อยได้ไงครับหรอครับได้ยินเสียงล้มอีกเดียวไม่ได้ยินเสียงชนเขาได้ก็ไปเห็นถูกรถชนครับกระจังเออกว่าหน้าบุบถ้าเขาขับช้ามากแล้วนะมันไม่น่าจะบุบได้ขนาดนั้นจริงป้ากระโดดใส่รถเป็นไปได้แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ก็ยังชนก็เบาลงเออมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเกิดแต่เพียงแค่ทำให้มันเบาลดเอฟเฟกต์ลงแล้วเดี๋ยวป้าไปเจอเนี่ยรถกระแทกในรถพยาบาลไม่แต่หนูจะไปสอบไม่ทันแล้วป่ะเนี่ยไม่ทันแล้วว่าชีวิตคนอ่ะเธอน่าต้องเซตโออะไรมันจะซีเดี๋ยวโทรบอกจังสงสัยก่อนนะทำไมแตกแล้วคุณหมอคะป้าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหรอกค่ะคนไข้ต้องผ่าตัดด่วนนะครับผมสามารถใช้เสื้อฉุกเฉินได้จริงๆแล้วป้าตั้งใจจะเดินลงไปให้รถชนเองค่ะทำแบบนั้นทำไมครับป้าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วค่ะตอนนี้คนไข้มีอาการเลือดออกในช่องท้องนะครับถ้าไม่รีบผ่าตัดด่วนอาการอาจจะแย่ลงได้แย่ก็ไม่เป็นไรป้าอยากตายอยู่แล้วค่ะไม่งั้นต้องเซ็นป้าอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ต้องสนใจยังไงก็ต้องรักษาแต่ว่าไม่ใช่ที่นี่เออเอาไว้หายแล้วป้าก็ไปพยายามใหม่นะครับเข้าใจไหมครับจะไปเสริมก็ไม่ได้ต่อไม่ใช่แต่หมายถึงว่าคือณตอนนี้ป้าไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะยังไงก็ต้องรักษาให้ป้าหายใช่แล้วก็ไปคอนซัลท์หมอจิตเวชอะไรก็ว่าไปใช่ครับป้าต่อใจป้าไปยังไงเออใช่ก็ต้องรักษาให้หายแล้วส่งหมอจิตเวชจิตเวชจิตแพทย์เหมือนกันไหมเออนั่นแหละใช่แผนจิตเวชใช่ใช่จิตแพทย์หรือหมอจิตเวชหมอจิตตะลีลาจิตตะครับมีลูกอยู่หนึ่งคนค่ะลูกสารอะไรลูกไม่ได้อยู่กับป้าแล้วค่ะบอกเข้าใจนะครับว่าปัญหาของคุณมณีคงหนักหน่วงน่าดูแต่ถ้าลูกคุณมณีรู้ว่าคุณมณีไม่อยากรักษาลูกคุณมณีก็คงจะเสียใจนะครับไม่รู้ภูมิหลังอีกว่าลูกจะดีใจหรือเสียใจขอโอกาสให้หมอได้รักษาคุณนะครับลองสู้ไปด้วยกันนะครับแต่เคสที่คนไข้คอนเชียสอย่างเงี้ยโอเคทำแล้วโตเงี้ยเต็มที่เลยโอเครักษาก่อนเต็มที่เลยครับป้าขาอันนี้ก็เป็นความสามารถของแฟนเมดแล้วไม่ใช่เลยว่าตัวลงหมอทำไม่ใช่หมอจิตเวชน่าจะเป็นนวดแผ่นไทยใช่ไหมใช่ขอบันเลยไอ้ทำหล่อจากว่าเหรอแล้วคุณปณีอ่ะเป็นยังไงบ้างนะใครวะก็เคสผู้หญิงที่ถูกรถชนแล้วไม่อยากให้มึงผ่าตัดไงเราก็ดูเคสอยู่ด้วยกันไม่ใช่หรอผ่าเสร็จแล้วปลอดภัยดีมึงจำชื่อคนไข้ไม่ได้จะไปเขียนออมโน้ตอยู่ไหมแบกอะไรมาเยอะแยะเนี่ยงานวิจัยรับกูเองอ่ะดูเบานะนี่กูไม่เคยบอกคนนอกภาควิชาเลยนะแต่กูจะบอกมึงคนแรกใช่หรอมีอะไรอะทำเรื่องอะไรเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยกูเก็บข้อมูลประสบการณ์ของคนไข้ที่เคยผ่านการหัวใจหยุดเต้นมาก่อนนะเจ๋งป่ะเก็บทำไมต่อก็น่าสนใจดีแน่นอนอยู่แล้วมึงกูจะทำทำมันใสให้ได้มากกว่างานวิจัยก่อนๆรับรองงานกูได้ติดกินเหมือนนอกแน่นอนเขาคอนซัลท์ให้หมอทามมาดูนิยามเมื่อกี้นัชชาไม่ยุ่งกับคนมีแฟนแล้วดีกว่าเอ้ามีแฟนแล้วเหรอถ้าไม่หมอทามเป็นคนอย่างนี้อ่ะแล้วทำไมหมอทามจะมานอกใจน้องไรไม่ได้ปะเฮ้ยนอกใจน้องไรฮัลโหล
ไปอยู่ในใจเขาหรือยังก่อนบอกว่าตัวเองเป็นนางฟ้าน่าเชื่อกว่าโอ้โหใจจริงผมอยากจะถามคุณว่าอีเหี้ยแต่ผมเกรงใจแต่ดาไปแล้วนะพูดไปโทษเธอที่เผลอพูดออกไปว่าตั้งใจว่าอีเหี้ยชอบอ่ะเขาดูเขาคู่กันอย่างดีเลยอ่ะโรยมจีนก็สัญญาคู่เธอจะขอโทษนะเมนูสัตว์สัตว์เลยมึงเอ้ยไม่ได้ถ้ามีหลักฐานเพราะว่าคุณกรณ์ควรหาเวลาไปศึกษานะครับมันแจเยอะไปหมดใครใช้เธอเข้ามาขอโทษค่ะออกไปผู้ใหม่หรอไม่บาดจ็อบหรอกคนที่เป็นสายแน่นอนสมองเขาดีมากเลยจริงเขาถึงทำไมสมุดสั่งครับผมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะรีบแก้ไปให้เลยครับอาร์ตหรอพี่จะภายในวันไหนครับผมเหมือนอาร์ตนะพรุ่งนี้เลยเหรอครับรู้ว่าครับฟวายครับเออฟวายฟวายเห็นจมูกกับปากก็รู้แล้วทำไมน้องดูแบดจังเลยอ่ะเฮ้ยจะดูไม่ได้ดูซ่อนด้วยก่อนเอ้าน้องคนเล็กวายไม่ใช่แม่ไม่ได้บอกเนี่ยก็พี่คิดถึงไงหือตายแล้วจมอกเปลี่ยนเหมือนเหล้าน้องแบบใดพี่น้องท้องชนกันท้องชนหลังเฮ้ยต้องคลายเครียดให้เขาคลายเครียดเหรอคลายเครียดเขาทำงานมาเหนื่อยเหรอน้ำพี่เดี๋ยวผมทำงานต่อแล้วหวายทำหน้าให้ดึงรู้อยู่แล้วตัวเล็กมากงานเลยเงินที่พี่ให้ไม่พอใช้เหรอไม่ใช่อย่างนั้นไหมอะพี่ผมเองก็ต้องทำงานบ้างอ่ะจุ๊มมิ่งน่ารักก็น่าอยู่นะไม่แต่จะชอบวัยมากเลยทำไงดีใช่เหมือนน่ารักจำบูอะไรเงี้ยน่าบูเชียวคือพ่อผู้ยกงานสำคัญของบริษัทให้พี่ดูแลแต่มันเป็นแผนกที่พี่ก็เพิ่งรู้ว่ามีอยู่พี่เรารู้สึกแย่นิดหนึ่งอะเพราะเหมือนเราพี่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยแต่พี่ดีใจนะที่พ่อไว้ใจพี่เลยอยากทำให้มันดีอะแต่งานมันยากแล้วก็เสี่ยงงานนี้งานแบบไหนครับพี่พูดมากก็ไม่บริหารลงทุนบริหารการลงทุนอุ้ยโอเคงานแบบนี้นี่เองงานดีใช่ละถ้าอย่างนั้นอ่ะคือฉันชอบอ่ะทำงานนี้ก่อนเวลาเริ่มทำอะไรใหม่ๆอ่ะมันก็ยากเสมอเลยแหละเดี๋ยวพี่ทนทำไปเรื่อยๆอ่ะพี่ก็จะเก่งพอพี่เก่งทุกอย่างง่ายลูกเด็กขี้อ่อนน้องดูดิน้องลุกดูร้ายอะเรื่องเนี้ยน้องลุกชอบลุกเรื่องนุ่นน่ารักร้ายได้เก่งนะปรับครับปรับไม่ได้หายเครียดได้ทุกครั้งเลยว้ายมันยังไม่หายสุดอ่ะดิเอายังไงอ้ายไม่ได้เก่งแค่พูดนะว้ายแรงนะไม่ดูว้ายแรงนะหล่อแล้วก็คือชี้จุดเป้าหมายเลยทีทาเกตเลยทีเดียวช่วยเด็ดปอยใช่ขอแบบนี้ค่ะว้าวอ๋อคือซีนนี้ป่ะที่เราเห็นป่ะเออใช่เราไหนเห็นนะซีนนี้ที่เราเห็นในตัวอย่างไม่ใช่ทั้งเจ็ดและใบเบิร์นเลยอุ๊ยพ่อแม่คุณแม่แกแกคือบ้ากว่าว้าวว้าวว้าวว้ายหมดหรอหมดหรอเงียบๆเบาๆว้าเบาๆเบาๆอุ้ยว้า
โอ้โหว้าหมดจริงคุณขอโทษได้ไหมคุณรู้สึกจริงอ่ะแกอย่างนี้ลงไม่ได้เลยเนี่ยยูทูบอ่ะก็นี่มันเวอร์ชั่นอะไรไปถึงเราอ่ะต้องตัดทิ้งปะเนี่ยก็ต้องอยู่แล้วโอ้ยอย่าใช้ปากจริงถูกยังห่วงแล้วหุ่นดีมากแม่มึงว้าวเมื่อกี้ใส่ยังไม่ใส่ต่อเลยมันไม่ได้เริ่มแล้วตัดไปอ่ะมันเอาจนจบอ่ะปิดจ็อบป่ะเข้าใจป่ะเสียงลดลงหน่อยลดเทมเพอเรเจอร์ลงหน่อยกูจะบ้ากูจะบ้าโอ้โหแบบนี้เลยเหรอเอาดีๆเอาดีจริงแหละสอนหนูค่ะขอโรแมนติกมากกว่านี้หน่อยได้ไหมอย่าซุบๆๆๆๆลงไปก็คาแรคเตอร์ของตัวละครไงน้องเชื่ออะไรนะต้นกล้าหรอเออมีคำว่าต้นกล้าหามึงมึงทั้งน้องทั้งมึงเขาอยู่บ้านสองคนเราแอบดูอยู่อ่ะใช่เราเป็นยากล้องจะปิดเราเป็นกล้องจะปิดเดี๋ยวลุกขึ้นมาบังไว้ก่อนลูกเดี๋ยวเพิ่งลุกขึ้นมาว้ายลายมากไม่จบงับทั้งวันกูว่าทั้งวันจะห้าทุ่มได้ไงวะไอ้พี่ดูเวลาในรถโทษทีพี่ไม่มีอะไรผู้แทนผู้แทนผู้แทนพี่เสียเหตุการณ์อะไรกันถ้าเวลามันผิดปกติอ่ะสุกหมดแล้วจุกอัพทำไมจุกหมด4นาทีข้ามไปแล้วใช่ไหมตึ๊ดไอ้บ้าตันไปไปบุหรี่ด้วยคนอะไรก็โง่คืนเฮ้ยน้องพี่มาว่ะพี่บอกอีกครั้งแล้วว่าให้เลิกพี่ไม่ชอบผมไม่ได้สูบเลยนะพี่สักหน่อยก็รู้แต่เกรซก็รู้ว่ามันไม่ดีเสียบุคลิกเวลาหรือเปล่า 7:13 เฮ้ยมันรวนไปหมดเลยอ่ะเออเวลาชีวิตน้องมันรวนที่นั่นในการในมือถือมันแปลกๆแต่ตอนนี้กลับมาดีเฉยวันนี้ไปหลายรอบละคือใหม่ก็ปกติ
ทุ่ม13แล้วไม่ใช่โมงถ้าปกติทำไมวันนี้อะไรก็แปลกไปหมดเลยวะตอนผมขับรถชนผมมองเห็นนะคนล่วงหน้าว่าผมจะขับรถชนคนนาฬิกาที่ผมเห็นน่ะก็แปลกๆเพี้ยนๆไปหมดอะอะหาว่าเล่นยาเนี่ยอะไรคือการมองเห็นนะคนล่วงหน้าผมมองเห็นภาพล่วงหน้าว่าผมจะขับรถชนคนไม่เล่นยาใช่ไหมไม่เล่นง่วยช่างเหรอพี่ว่าแกไปนอนพักไปอาจจะนอนน้อยอ่ะแล้วก็หยุดกินเหล้าสักพักแล้วเดี๋ยวค่อยดูอาการทีไม่พี่ก่อนก็ดีอ่ะพี่กำลังหาว่าประสาทหลอนเลยอ่ะโอ้ถึงขั้นดีมากเลยใช่แบบนั้นเป็นพี่ชายที่อุ่นด้วยอ่ะพักผ่อนน้อยดูดิจังหวะกัดกรามนั้นเนาะอย่าเป็นของน้องกูไอคนเดียวไม่ได้ของฉันด้วยได้ไหมพี่ขอโทษนะโอ้ยเป็นพี่ชายที่ดีเลยช่วงนี้มีเวลาคุยด้วยเป็นนักหอยที่เป็นห่วงแกนะเหนื่อยมากหรอกแตกตายที่สิเรียนจบแล้วพี่ไอแกจริงจังกับชีวิตมากกว่านี้หน่อยขอบเลยนี่พี่ชายเป็นเหมือนพ่อขึ้นไปทุกวันแล้วนะไม่เหมือนหรอกคนอย่างพ่อมีคนเดียวพอแล้วคนอย่างแม่ด้วยจริงเฮ้ยพี่เขารักกันดีจังโชคดีที่แบบของรักกันอ่ะฉันอยากเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านไปเลยก็จีบไปเลยแค่มองฉันอยากเป็นแฟนก็ได้แค่มองเขาจีบฉันจริงถ้าเขาจีบอ่ะในฐานะน้องสาวเธอจะไม่ห้ามให้พี่เธอไปตั้มเลยหรอถ้าไปจีบอีเฟรมอ่ะครูจะไม่วันให้พี่กูได้เจอกับอีเฟรมก็พี่มันแก่แล้วนี่มูน่ารักอ่ะพี่น้องของเราพี่ก่อนน้องเกรทฉันว่าปูมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวตีกันเฮ้ยเอ้าพี่กี้เหมือนยังมันดื่มมันไม่เสร็จเลยพี่ขอสักเพิ่มนึงโอ้โหตอนหน้าต่อตาขอโทษนะครับคนไข้ที่ชื่อมณีเมทลาอยู่ห้องไหนครับสักครู่ค่ะคุณมณีอยู่ห้องเบอร์4นะคะขอบคุณครับคืออย่างเป็นเลข4หมดเลยอะลิฟต์ชั้น4ลิฟต์ตัวที่4ห้องเบอร์4เป็นกิมมิกคิดว่าเฮ้ยนอนดูต่อเวลาถอยปะหรือเวลาตรงเวลาตรงนะบางที10บางที11อ๋อแต่ไม่รู้ว่าตรงที่บวกมาแล้วหรือยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ากลัวผมเอาดอกไม้มาเยี่ยมเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้นะครับถ่ายรูปให้แม่ด้วยเขียนว่าอะไรอ่ะไม่หายเดี๋ยวก่อนนะคะลูกอายุเท่าไหร่คะป้าจะไปซื้อหวย21ครับอายุเท่าๆกับลูกชายของป้าเลยโอ้ใช่ไม่โอ้ยอย่ามาติดเก็บมาเลี้ยงลูกบ้านคนหนุ่มอนาคตไกลไม่ควรจะต้องมาเครียดเพราะปัญหาที่ป้าก่อลูกป้าตายไปแล้วลูกไม่ต้องห่วงนะคะอ๋อตำนายป้าจะยืนยันกับตำรวจให้เองว่าป้าตั้งใจจะเดินลงมาให้รถชนเฮ้ย10โมงไปบ่ายโมงไม่ถูกแล้วเมื่อกี้10 11เมื่อกี้13 10แล้วที่3อ๋อเหรอฉันน่ะ10 1 3 13เวลาปกติตอนนี้เวลาปกติอยู่ตาฉันเบลอโอ๊ยขอโทษครับโอ๊ยขอโทษอ่ะอุ๊ยไม่แล้วครับขอโทษไม่ขอโทษด้วยเฮ้ยขอโทษไม่เป็นหรอแล้วอาการอ๋อยังไม่ชน
คนดึงกลับนะดึงกลับหรือร่วงกลับมาที่หน้าเคาน์เตอร์ใช่9นาที10นาที20นาทีนั่นไงเป๊ะเหตุการณ์นี้เขาก็เห็นว่ะชนแฟนคุณมณีอยู่ห้องเบอร์4ค่ะทำไมคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมขอฝากดอกไม้นี่ให้คนไข้ห้อง4ครับอ๋อย่าสามารถเข้าไปเยี่ยมได้เองเลยค่ะไม่ดีกว่าครับฝากไว้ครับขอบคุณครับคุณคะคุณเอาไม่ไม่ต้องเชิญอยู่ดีป่ะไอ้นี่เขาไม่ได้4นาทีเพื่อนอนาคตไปไกลมากเขาเห็นไปไหนฉันว่าอดีตเขาเคยจูบูจูบีกันแน่คุณอริญญาหรอใช่ไหมครับเรียกลูกว่าก็ได้ค่ะลูกว่าพิจิกาได้ครับคุณลูกว่าเฮ้ยเขินคนสวยเวทระเบียนคุณลูกว่าเคยหัวใจหยุดเต้นจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมาก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลูกว่าพอจะจำความรู้สึกตัวเองในช่วงเวลาที่หัวใจมันหยุดเต้นได้ไหมครับหรือว่าพระเอกกลายพระเอกเป็นโรคหัวใจหยุดเต้นทุกครั้งบ่อยมากนะพระเอกเข้าไปนั้น4นาทีว่าไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับว่าหนูอย่าไปตามแฟนตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนใช้ชีวิตไปตามปกติเลยเคยว่าไม่ได้ใจเลยเป็นชีวิตในอดีตเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอดีตมันกลับมาเล่นวนซ้ำในหัวของว่าเองมีเจ็บที่แผลผ่าไหมครับมีครับผมจะอยู่เต้นบ่อยขึ้นซ้ายครับผมแน่นอนคุณเกรซเป็นโรคหัวใจหยุดเต้นความรู้สึกในตอนนั้นสองมันเหมือนกับโรคความจริงไหมครับทำไมถึงใช่สายจริงมากค่ะเขาเป็นพระเอกกับผมพระเอกฉันเป็นนายเอกคนเดียวว่าสามารถมองเห็นอนาคตได้4นาทีค่ะว้าคนนี้ก็ว้ายนั่นไงแล้วว้ายรอบนี้ช่วยเก็บว้ายตามองตาสายตากระจกมองกันรู้สึกเสียวซ่าหัวใจนี่มึงไปดูกันพร้อมกันแล้วขึ้นพร้อมเลยจะบ้าไม่มีขาดสุดแล้วจริงหรือจริงสิอันแน่นะอันแน่สิเขาหล่อดีนู้กันเลยชอบเขาแล้วหนูไม่รู้หนูเปล่าจบลงไปแล้วกับ4 minute นะครับเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนต้องเข้าไปดูนั้นวิวเท่านั้นวิวออริจินอลคุณผู้ชมหายใจไม่ทั่วท้องเราต้องขออภัยที่เราลงได้ไม่ทันใช่เพราะว่าท้องเราใหญ่มากเราอ้วนลงได้ไม่หมดนี่หมายความว่าคือให้เห็นภาพได้ทั้งหมดได้ไม่เห็นภาพได้ทั้งหมดก็จะเห็นหน้าเราไปใช่เห็นหน้าเราไปเป็นยังไงเหี้ยจริงคอนเฟิร์มเห็นแล้วคอนเฟิร์มเหมือนกันก่อนกันมือขนาดมาปิดแล้วยังเหี้ยอีกด้วยเหี้ยมันรู้แรงมากกล้าจะยังไงเอากระเบนไปบังเหี้ยเรื่องนี้จากที่ตัวอย่างที่เราได้ดูไปภาพที่ส่องลงมาที่เห็นโซฟาตัวนั้นไม่ใช่เจ็ดใบเบิ้ลที่มาควบหมูควบหมาควบใดๆแต่เจ็ดใบเบิ้ลก็มีควบหมาแต่ไม่ใช่ช็อตนี้ไม่ใช่ช็อตเมื่อกี้คือไม่ใช่แต่ช็อตเมื่อกี้ก็ใช้ย้อยนะบาดปูไอข้าวทำถึงเกินไปมันแบบถึงจนแบบละเอียดมากอ่ะคือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอันนี้เรื่องธีมเลยอ่ะตั้งแต่ชอบตรงนี้ไม่ปล่อยให้มีความสุขฝ่ายเดียวใดๆโอ้แต่แบบต้องบอกว่ามันดีที่มันเป็นกับเรื่องที่ทำดูตั้งใจทำมาดีเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่แบบพอดไม่สตรองอย่างอื่นน่ะแล้วมันพยายามแล้วการที่แบบมีฉากอย่างเงี้ยนานขนาดนั้นอ่ะก็คือหนังโป่งไม่คือถูกป่ะเออนะฉันพูดทำไมไม่ทำไมพูดคำว่าไม่บ่อยมากคือมันดีที่แบบทุกอย่างมันกลมกลืนมันนุ่นนวลใช่แล้วมันเป็นช็อตที่มีเพื่อให้เห็นว่าน้องฟูไออ่ะ
เป็นสิ่งที่น้องในชื่อเสียอะไรนะเรื่องเสียอะไรต้นกล้าต้นกล้าต้นกล้าเป็นที่ระบายเหมือนกับแบบเขามาหาแล้วก็ไปเพราะว่าเขายังมีชีวิตจริงของเขาเหมือนน้องต้นกล้าไม่ได้เป็นชีวิตจริงของเขาอะเข้าใจมันก็ไม่เห็นซื้อไว้แบบไม่รู้ว่าซื้อไม่รู้ว่าสนองตัณหาอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกจริงไหมอ่ะน้องก็น่าจะชอบจริงนะน้องกล้าชอบจริงมันแปลกบาสก็น่าจะชอบพี่กองพี่กองไม่รู้ก็อาจจะแบบชอบแบบว่าแต่ไม่ชอบถึงขั้นที่จะแบบว่าชอบเก็บไว้เป็นอีหนูมันก็ต้องอีหนูอยู่แล้วเพราะว่าครอบครัวเขาน่าจะไม่ยอมรับไม่ต่อแต่ทุกอย่างปฏิกิริยาที่คุณกรทำอ่ะเขาไม่ใช่หมายถึงเขาก็ปฏิบัติกับน้องดีแต่ดูแล้วคือไม่ได้แคร์แบบ 100% อ่ะใช่คือมาเพื่อสนองนี้อ่ะคือแบบจบแล้วโทรมาปุ๊บไปก็นับไปเลยคือแบบไม่มีความอะไรวนระหว่างนั้นไม่มีอะไรตอนนั้นที่แบบว่าดูแบบโอ้ยกูต้องไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันไม่ได้แบ่งกันได้นะก็พ่อเรียกเขาก็ไปก็เลยรีบจุ๊บลาบอกเราแค่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่น้องแต่แค่ความรู้สึกของน้องมันมากกว่าของก้ามากกว่าเฉยๆก้าดูมองจะใช้ชีวิตร่วมกันให้ได้เลยแต่ว่าเหมือนกับทางคุณกรอยู่บนภาพความเป็นจริงว่าเออมันได้แค่นี้นะความสัมพันธ์ระหว่างเราเลยเพราะว่าฉันยังต้องอยู่กับทางนู้นเพราะว่าฉันมีฟ้าใสไม่ใช่ฉันว่าเรื่องฟ้าใสเป็นเรื่องแบบช่วยอ้างอย่างเดียวจริงอ้างเรื่องจริงก็คือว่าจริงหรือเปล่าคุณกรอ่ะเขายังไม่ยืนด้วยตัวเองเขาต้องพึ่งพ่อถึงขั้นฟ้าใสไม่มีตัวตนจริงคุณลุงวริศไม่มีจริงเลยหรอไม่คือบอกว่าถึงขั้นนัดทานข้าวกับพ่อมันต้องมีจริงฟ้าใสอ่ะมีแต่หมายถึงว่าเขาก็คงแบบไม่ได้อ้างว่าคนนี้คือฟ้าใสว่างว่าอ้างว่าอยู่กับฟ้าใสแต่จริงเขาก็ต้องคบฟ้าใสนั่นแหละใช่ต้องเข้าใจฟิวว่าแต่แค่เขาว่าต้องยืนด้วยพ่อเขาไม่ได้ยืนด้วยตัวเองไม่สามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ณตอนนี้ยังไม่ปิดกล้าขาปัญหาของคนข้ามช้อนเงินช้อนทองมาในต้นก่อนที่จะทำธุรกิจเองแต่ยากแล้วอะเพราะว่าคุณกรณ์ไม่ได้ถูกวางตัวให้ไปทำธุรกิจเองแล้วอะตอนนี้คือถูกวางตัวให้ไปรับงานใต้ดินงานใต้ดินคือตอนนี้สิ่งที่คุณกรณ์ถ้าไม่ผงาดล้ำงำคำโคลขึ้นมาที่แบบว่าสู้กับพ่อแล้วก็ตัวเองจัดการเองอะก็ต้องรอพ่อเกษียณอายุแล้วก็ไปของเกตแต่เกตกับกรณ์ก็ดูรักกันก็ดูจะสามัคคีกันบริหารได้อยู่มั้งแต่ว่าเกตดูไม่ได้ชอบทำนั่นไม่แต่เราว่าทั้งเกตและกรณ์ไม่มีใครรู้ว่าบริษัทเนี้ยมันมีไม่รู้ชื่อองค์กรมืดดำอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กรรู้แล้วไงแต่กรก็รู้สึกว่าเออพยายามทำให้มันความเลยเขาเป็นพี่ที่ดีนะเขาไม่เอามาลงไม่ให้น้องรู้เลยอ่ะเออตัวเองพยายามแต่ที่แน่คือรู้เลยว่ารถที่น้องใช้เป็นรถบริษัทเพราะว่าติดป้ายบริษัทโลโก้บริษัทอยู่บนรถดังนั้นถ้าบริษัทล้มรถโดนยึดน้องจะไม่เหลืออะไรอ่ะมันมีโอกาสนะคะก็เป็นก็ใช่แต่ว่าคีมันคืออะไรนะไม่ฉันแค่จะบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องของการล้มเพราะว่าโดนปรับไม่ฉันไม่คิดอย่างนั้นจริงหรอเธอว่ามันจะเธอว่าเขาจะปล่อยในเรื่องพนันให้เป็นเรื่องง่ายในซีรีส์เรื่องนี้หรอแล้วเดทเป็นมันก็อยู่ได้นี่ต้องจบเป็นไงอ่ะตายหมดไม่ได้ออกจากบ้านนะคะทุกคนเลยก็ทุกคนตายแต่ว่าพ่อเขาที่มีนู่นนี่นั่นเอออิทธิพลก็ยังมีเหมือนเดิมนะเฟมก็ยังเหมือนเดิมเพราะเขาทำอะไรนะไม่หมายถึงฝั่งตีแวดวงตีที่ทายาทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะเฟมเขาแค่บอกว่ามันมีเขาไม่ได้ไปแตะอะไรมันค่ะหมอเก่งเออครูเก่งก็ยังตายอยู่เหมือนเดิมพี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่ามันแค่เป็นซีนเปิดตัวว่าเขาแบบมีสีมีสีวันเฉยแต่เราก็ทรานซิชั่นไอ้ที่แบบซูมโลโก้ที่ลดแล้วตัดมาบริษัทนะมันเป็นการเชื่อมเฉยๆฉันก็ว่าเนาะใช่ไหมเฟมยังผมคิดว่าเราเสกไม่ฉันก็คิดไปเรื่อยซีแต่เราคุณจินตนาการเพราะว่าไม่งั้นปัญหามันจะน้อยมันจะมีแค่ปัญหาสุขภาพเข้าใจฟิวป่ะพ่อทำประกันไม่ปัญหาเนี่ยมันจะมีแค่ปัญหาสุขภาพของน้องจริงที่หัวใจหยุดเต้นแล้วแบบ4นาทีที่เห็นอนาคตล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แค่นั้นนะฉันว่าไอ้แค่นี้ก็ไม่แค่นั้นแล้วปัญหาเขาจะมีอะไรอีกจากอีกการที่มองเห็นนั่นแหละมันไปได้อีกจริงแล้วก็ช็อตที่โดนไล่ยิงคืออะไรเออใช่กำลังจะพูดพอดีเลยว่ามันเปิดมาด้วยการที่ช็อตหมอโดนไล่ยิงอันนี้ก็ดูแบบรู้ว่าคืออะไรเออถ้าว่าแค่หมอไปมีความสัมพันธ์แบบมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าแบบกับน้องเกรซเนี่ยเหมือนแบบซึ่งหมออาจจะเป็นฟีลแบบสืบเสาะหรือแบบไปขัดขาแบบการ
แล้วอาขัดแก้งขัดขาอะไรๆเข้าก็เลยส่งมาเก็บแต่เหมือนเหตุการณ์นั้นมันนำมาสู่เช้าวันถัดมาที่น้องได้พลังวิเศษนี้มาไงเหมือนมันเป็นสิ่งที่เพิ่งได้เฟรมว่าช็อตนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกันหมายถึงว่าตัดให้ดูภาพที่โดนไล่ยิงเป็นแค่เหมือนกับซีนเนี้ยแล้วก็ตัดชึบเพื่อไปเข้าสู่ซีนหนึ่งเข้าซีนก็ต้องหาที่มาที่ไปว่าเหตุใดถึงมีพลังนี้ก็นี่ไงเหมือนเกิดเต้นบ่อยเป็นโรคเฉยๆเราไม่ซื้อประกันไงถ้าเกิดอิงจากแค่ EP 1คือว่ามันเป็นอาการหนึ่งของโรคเฉยๆแต่เพิ่งจะเอฟเฟกต์เมื่อกี้อย่างเงี้ยก็เพิ่งจะเริ่มมีอาการเป็นบ่อยขึ้นอาการมันเพิ่งแสดงอะแล้วน้องผู้หญิงที่ชื่อน้องลูกว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขารอบเดียวป่ะที่หัวใจหยุดเต้นแต่ว่าไม่ได้พูดเห็น4นาทีตลอดเลยป่ะไม่เขาแค่อธิบายการว่าการหยุดเต้นแล้วทำให้เกิดสิ่งนั้นแต่ไม่ได้บอกแล้วถ้าเขามั่นใจที่จะพูดอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวคิดเหมือนนี่มันตอบแบบว่าเออมันไม่น่าน่าจะเป็นหลายครั้งแล้วทุกครั้งมัน4นาทีตลอดถึงได้จับจุดได้ว่าเออมันแล้วเขาจะเป็นบ่อยเกินไปไม่ได้นะคะตายจริงนะคะแต่ทุกครั้งมันเกิดความชะงักชะงันอะไรเงี้ยเกิดเป็นระหว่างขับรถขึ้นมาก็น่ากลัวอืมนี่ถึงบอกว่าแต่สนุกอ่ะภาพดูดูน่าติดตามน่าติดตามเราก็ต้องลุ้นว่าเขาจะเกิดอะไรแบบนี้เมื่อไหร่แล้วมันจะมีผลต่อชีวิตเขายังไงอีกเออนักแสดงทุ่มเทเวอร์จริงจริงคือดีไปหมดเลยอ่ะอันนี้ชอบมากบทน้องบาร์ชอบด้วยปะนักแสดงก็ชอบสีเกรดสีทุกอย่างชอบมุมการถ่ายก็คือพรีเซนต์ในมือน้องบาร์ก็โอเคก็ดีอีดอลไม่รู้จะชมอันไหนต้องชมไปหมดทุกอย่างคือระดับเบียนข้างมันไม่ได้เป็นภาพซีดีปกติอ่ะมันเป็นภาพซีดีมันเหนือเมฆจริงโอ้แสบคอหรืออีเหี้ยเอาคอออกไปจะได้ไม่แสบไม่ได้เดี๋ยวเป็นมึงกูจะออกไปทั้งตัวเถอะคอออกไปเป็นกูหัวและตัวเลยโอ้เฟมแต่ไม่เป็นไรแต่ส่วนตัวเราใหญ่ทดแทนได้อันนี้เป็นส่วนตัวด้วยแปลว่าใหญ่เสือเจี๊ยบมันแบบสงสารน้องกล้าน้องต้นกล้าเราอยากอยู่เขาจริงจริงแล้วน้องต้นกล้ารักจริงนะเพราะว่าอะไรพอเขาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามันเสร็จก็ได้อันเนี้ยรักมากแต่หนูเขาก็รักอยู่เขาช่วยด้วยเขาก็รักอยู่เขาช่วยด้วยเขาก็แคร์นะเขาไม่ได้แบบพอตัวเองเสร็จแล้วจะแบบปล่อยให้น้องแต่ก็ไม่ได้คิดจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วไงถูกปะใช้คำว่าใช้คำว่าเพราะเขาอยู่แล้วกันเพราะเขาอยู่ความเป็นจริงว่ามันทำไม่ได้แล้วตกลงมันจะมีบาร์ถ้ามันทำไม่ได้จริงไหมอ่ะก็ในเมื่อเขามีคู่เขาแล้วอ่ะไม่นะไม่ละมาไม่เดี๋ยวเขาต้องแยกกันสิคู่นี้ไม่เดี๋ยวหมอเดนคู่กับคุณว่าอ่ะก็ยิงพี่ออนจริงมั้ยเนี่ยอะไรบาร์จบบาร์อ่ะเดี๋ยวบาร์จบอันนั้นคือมีคู่เก่าแต่ตอนนี้ใช่เขาได้บิวมาเพราะมีเจเจด้วยเรื่องนี้เจเจฟูไอแยกกันเลยเออว่าเจเจฟูไอนี่ว่าเขาเปิดประตูมาคู่กัน6คนนี้เนี่ยมันจะต้องแยกกันแล้วเจเจเขาแสดงอะไรเขาเป็นอะไรอ่ะยังไม่รู้ยังไม่เปิดตัวไงรู้เราได้เห็นนั่นแหละว่าเป็นไม่ใช่ก็แอบทำอย่างนั้นแล้วเผื่อเธอเห็นสปอยไปอีกแต่ว่าอีนี่ต่อยังไม่มาเลยเจเจแสดงว่าต้นกล้ากับคุณพี่กรยังไงก็ต้องแยกกันไปมีคู่ก็ดูตรงก็ดูไม่ได้ไปด้วยกันอยู่แล้วอ่ะอ้าวเลยเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะถูกแล้วไปด้วยกันไม่ได้หรอกสภาพเนี่ยฉันบอกคือยังไงเขาแค่จุดเริ่มต้นของ relation ที่ให้เห็นน่ะก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้คู่กันมันเขาไม่ได้ยืนด้วยแข้งตัวเองอ่ะเขาต้องไปยืนด้วยแข้งตัวเองก่อนแล้วการที่บาร์จะไปคู่กับจอบมันเป็นไปได้มากขึ้นยังไงวะเนี่ยก็ถ้าพูดได้เหตุผลเนี้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปเพื่อนแฟนน้องไม่ใช่สิเหตุผลคือเพราะน้องเป็นผู้ชายใช่ไหมที่กำลังจะพูดแล้วมันต่างอะไรกับการไปคู่จอบอะไรก็เป็นคู่หมอเดนไม่ใช่หรอพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรความผู้ชายไงเรื่องเพศที่ต้องปิดความรักกับพ่อเนี่ยเออคือการที่ไปคบกับมันดีกว่าตรงไหนแต่ว่าตอนไม่เคยพูดเรื่องเหตุผลเรื่องเป็นเพศเลยปิดพ่อเลยแล้วเกี่ยวอะไรไปคบไม่ฉันว่าเดี๋ยวเขาจะยืนไม่แล้วมันจะมีช็อตที่ยืนได้ด้วยตัวเองแต่ว่าคนเนี้ยมันเติบโตมาจากการที่ยังยืนตัวเองไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องมีจุดเริ่มเรื่องฟ้าใสที่คบเพื่อนเดี๋ยวมันจะมีจุดเริ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะยืนได้ด้วยตัวเองไม่แล้วในประเด็นนี้มาเพื่ออะไรเพื่อดีเบตว่าถ้าบาสคู่ฟูไอไม่ได้ก็จะไปคู่จ็อบไม่ได้ไงหรอไม่ใช่แล้วปัญหาอ๋อไม่ใช่แค่หมายถึงว่าสภาพมันถือว่าจากซีนอะที่มันคือมันเกิดขึ้นอะมันดูไม่ได้มีเคมีหรือมีความที่มันจะเข้ากันไม่ได้เหตุผลที่จะบอกว่าดูก็รู้ว่ามันไม่ได้คู่กันอะไม่ใช่เพราะว่าเขาปิดบังใช่ไหมถึงแบบว่าดูซีเอชันแบบเออคบกันไม่เราอธิบายกันเรื่องที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทำใ
ที่ฉันบอกว่าทางว่าจะว่าอะไรต้นกล้าจะไม่ได้พูดกับพี่กรอยู่แล้วถูกไหมที่ตอนแรกแบบด้วยมูดด้วยเคมีว่าแบบดูทรงอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ไม่ได้คู่กันแต่ท่านแต่ท่านขอเถียงถ้าด้วยมูดด้วยเคมีฉันไม่เห็นเลยว่าเขาจะไม่เข้ากันตรงไหนถ้าเธอใช้เหตุผลนี้ฉันรู้สึกว่าเขาก็เขาคือรู้สึกของเขาเธอคนรู้สึกโอเคโอเคคือจะเป็นการทำไมล่ะหมายว่าฉันเถียงไงพอฉันเถียงฉันเถียงในความรู้สึกของฉันฉันว่าเขาคู่กันได้เรียกว่าแย้งเสียงแข็งจริงฉันรู้สึกว่าเหตุผลนี้ฉันไม่ซื้อฉันรู้สึกว่าฉันเขาคู่กันได้จริงแต่ว่าฉันไม่ซื้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าต้องเป็นคู่ขาวคู่กับคู่มันเอาไปว่าเราแอบเราก็แอบเราเห็นว่ามีคู่จริงมาแล้วเขามีคู่ที่ไม่ใช่คู่เขาอยู่แล้วแค่นั้นมันเป็นไปแอบแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องอยู่แล้วด้วยเป็นเนื้อเรื่องที่ฉันจะคิดให้อันนี้คือคิดให้พี่แซนนั่นก็คือเพราะนี่ไงที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องเลิกกันคู่นี้เพราะว่าคู่นี้เริ่มต้นจากการปิดแล้วเดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกปุ๊บเสร็จแล้วเขาไปเจอคุณหมอคุณหมอให้กำลังใจเขาเอ็นคอร์เรจเขาแล้วเขาก็ยินดีตัวเองแล้วก็ได้รักคุณหมอหมอจะเป็นแฟนเมียเขาเข้าใจตัวแล้วแล้วก็แบบไม่เอากรณีตัวเองกับน้องก้าแบบให้ซ้ำรอยเดิมหรือเปล่าเหมือนถึงแบบพอแบบเบรกกับคู่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้บทเรียนโอเคคอนดิชั่นนี้ไม่เวิร์กฉันว่าเขาจะเกิดเหตุการณ์เดิมถ้าเขายังไม่ยืนยันตัวเองได้เขาคือเก็บแต่เราพอตอบไม่ได้เลยเรื่องนี้แต่ว่าแคร์ทุกตัวละครทุกตัวละครคือดีมากทุกคนแบบว่าดูแบบหล่อขึ้นดูดีขึ้นใจคือต้องชมถึงที่แบบว่าแม้กระทั่งเอ็กซ์ตร้าที่มีบทพูดมากน้อยแตกต่างกันน่ะก็ล้วนแต่เป็นเอ็กซ์ตร้ามากฝีมือที่แบบเห็นหน้ากันมาแบบหลายที่มากว่าจะแบบพี่พยาบาลคุณป้าที่กระโดดให้รถชนเอ่ยอย่างเงี้ยแบบหรือแม้กระทั่งคุณสมานคือจะเห็นหลายๆเรื่องแล้วก็แบบเป็นผลงานแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นใครคุณมีหมดหรอคุณลูกว่าไม่ใช่ที่เขามาเสิร์ฟน้ำอ๋อสบายที่เราบอกว่าเป็นสายลับยังไงพี่ต่อเล่าสิไม่รู้เดาแค่ว่าเป็นสายลับเพราะว่าสายตาล็อกเนี่ยอ๋อยังไงดูท่าทางเหมือนหนึ่งสองสามไม่อย่างเงี้ยเวลามีพนักงานใหม่เข้ามาในออฟฟิศอ่ะเขาอะล็อกอย่างงี้ต่อว่าอีตาหวานเป๊ะมากไงเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเก่งทำได้สิเฟ๊ะมากไงแต่ว่าเดี๋ยวเราฟังตาล้าข้างยืดจริงๆถ้าน้องต้องตอบแบบเข้ามาได้ไงเดาเฉยๆบูชาไม่เคยคือมันยังไม่เห็นปมอ่ะตอนเนี้ยเข้าใจป่ะเออเรายังไม่เห็นปมว่าแต่ละคนยังไงเอออะไรยังไงแต่รู้แค่รู้แค่ตัวละครแต่ละคนมีภูมิหลังยังไงเราไปเรื่อยเออตอนเนี้ยเหมือนเป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครแต่ละตัวแต่ยังไม่รู้ว่าปมมันจะมาใครจะมามีปมอะไรชีวิตใครจะพลุงพลังอีลุงตุงนางไรคู่ตัวนางหงันอะไรกันอะไรแต่ว่าก็จะมีเฉพาะมีเรื่องของความแบบดูเรื่องรวยเรื่องจนด้วยครอบครัวของทางหมออะไรวะหมอท่าแต่กับแบบครอบครัวของทางแบบเกรดมันก็ดูทัดอยู่แต่เดี๋ยวก็รวยแล้วจริงเลยก็จะมาแต่ก็ต้องเอ็นนะว่าสตอรี่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอเขาเป็นหมอเป็นสตาร์เขาก็รวยแล้วรวยด้วยแบบน้ำพังอะไรรวยแบบรวยจัดรวยอ่ะเนื้อปลาแต่ทันทีเขาแบบเศรษฐีความเป็นความรู้นึกออกป่ะอนุเศรษฐีช้อนเงินช้อนทองคือแบบถ้าพวกเรารวยสมมุติถ้าเรารวยขึ้นมาได้ก็จะได้แค่สมมุติดีที่มันเป็นสมมุติที่อีฟคอร์ที่3จริงเป็นคนมีตังค์เยอะเนาะแต่เราจะไม่ได้มีแบบว่ามีแบะมีชาติตระกูลมีความที่แบบอย่างนี้แบบจะไม่มีชาติตระกูลว่างั้นแหละเออไม่ได้มีแบบคนในที่ก็แค่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรก็มีเงินนิวมันนี่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะมิลเลนเนียร์หรอไม่ใช่ช่างคนรวยจบคนรวยเป็นคนรวยเป็นคนรวยอ่ะก็น่าติดตามน่าติดตามมากจริงขอให้คุณผู้ชมบอกเลยว่าเติม VIP เข้าไปเถอะจริงสำหรับต้องดูต้องดูจริงๆมีอย่าดมอย่าลมอย่าหม่องก็จริงมี2อย่างคือเงินเติม VIP กับยาดมข้างๆมือเตรียมไว้เลยเรื่องนี้ขอร้องละจริงถ้าไม่หยอดตาจะได้แบบลืมตาตลอดเวลาเพราะทุกอย่างมันน่าติดตามทุกอย่างมันมีนัยยะกระทั่งเวลงเวลานู่นนี่นั่นมาเม่งเวียกันไม่ลืมตาแล้วก็หวังว่าในส่วนของพาร์ทที่มันเป็น VP จริงๆขออย่าไปแคปของเขาไปลงเลยไปแคปอะไรที่มันออนแอร์ทีวีไปชวนเพื่อนดูดีกว่าอะไรเงี้ยเออแคปไปเชิญชวนได้แต่ว่าช็อตพวกนั้นอย่าไปแคปลงเลยลูกใช่มาดูของเต็มๆแบบ1080แบบชัดๆคมกริบดีกว่าเพราะมันจะเห็นทุกร่อง
ถือว่าสนับสนุนนักแสดงด้วยที่เขาทุ่มเทกับการแสดงขนาดนี้นะจริงยังยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าปี2024นี้คือปีแห่งตุ๊ดแท้ทุกเรื่องทุกราวอีกไม่นานจะเห็นวายตุ๊ดแท้แม่หนึ่งสองสามไม่สามารถเข้ามาได้เข้ามาได้ที่นนท์เขาบอกแล้วว่าเขาจะแนบแบบประชาชนไปให้ว่ามันจะไม่ได้คือตุ๊ดที่นนท์กลัวมีคนไม่เชื่อหรอกลัวมีคนไม่เชื่อแม่ติดหน้าไงแต่ว่าแนบแบบประชาชนเลยก็ขอบคุณผู้ชมที่มาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับไปติดตามเวอร์ชันซัพเชียร์เวอร์ชันถูกต้องเอาเสียงนี้หรือเปล่านั่นแหละก็ขย้ำกันอีกหนึ่งครั้งว่าสำหรับเรื่องนี้ขอให้ทุกคนสนับสนุน VIP แล้วก็ติดตามเรื่องนี้ได้ทางวิวใช่จะได้เป็นเลิศไปกินกันด้วยกันอย่าลืมถือยาดมด้วยนะคะคุณผู้ชมเตือนแล้วเตือนแล้วนะเอถูกมากปีละ600จริงรับอีกแล้วนะไม่จะรู้โอ้โหก็สำหรับเรื่องนี้ที่ติดตามได้ทางวิวแล้วก็มาติดตามพวกเราชาวสายวายได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook IG X TikTok หรือก็ YouTube และที่สำคัญนี้ YouTube ก็ดิ้งติ๊กต็อกนะครับจะได้รู้พี่นำความสนานความเสี่ยวสร้างซับซ่าแบบนี้มาฝากแล้วอาจจะเป็นความน่ากลัวค่ะจริงครบรถเดียวครบรถครบรถมันจะเป็นรถเก่งรถมอไซค์ไม่ได้ไม่ได้เป็นรถเก่งไม่ได้ไม่ใช่ค่ะวันนี้ทั้ง4คนขอตลาไปก่อนเจอได้ที่หน้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย